ของตลาดอนุพันธ์นะคะในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เมื่อวานนี้ก็ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่6โดยเมื่อวานเนี่ยปิดบวกไป 5.90 จุดก็ยังมองว่าแนวโน้มจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกจากภายนอกเนี่ยก็ยังเป็นแรงหนุนทำให้ในส่วนของตัว S50U12 มีโอกาสที่จะแข็งตัวขึ้นได้ต่อในวันนี้ก็ทำกลางความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางของประเทศต่างๆโดยทั้งนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาดูในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ในวันพฤหัสนี้ซึ่งมีการคาดการณ์ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ลง 0.25% จากระดับปัจจุบันที่ 1% หลังจากที่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจากยุโรปเนี่ยออกมาค่อนข้างอ่อนแอขณะที่ในส่วนของการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากความกังวลทางด้านอุปทานซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของการทดลองนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็ความขัดแย้งของอิหร่านกับชาติตะวันตกรวมถึงการที่อิหร่านเนี่ยจะมีข่าวว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นช่องแคบที่มีความสำคัญในการขนส่งน้ำมันทางทะเลก็มองว่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนให้หุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็ผลักดันดัชนีเซฟตี้รวมถึงเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์ให้ปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้แม้ว่าในส่วนของเบสิสระหว่างตัวเซฟตี้แล้วก็ S50U12 เนี่ยยังคงปิดลบกว้างต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนแต่ว่าก็ลงมาใกล้ระดับลบ8จุดมากขึ้นซึ่งเป็นจุดที่จะมีการดีดกลับโดยเท่าดูในอดีตเนี่ยก็จะเห็นการดีดกลับที่บริเวณดังกล่าวค่อนข้างชัดเจนดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นเบสิสเนี่ยปรับแคบลงแล้วก็ในส่วนของตัว S50U12 เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นในอัตราที่มากกว่าเซต50ได้โดยทั้งนี้เนี่ยก็ยังได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องในฝั่งของหุ้นแล้วก็การกลับมาซื้อสุทธิในส่วนของฟิวเจอร์โดยเมื่อวานนี้ก็ซื้อสุทธิในส่วนของเซต50เด็กฟิวเจอร์ไป480สัญญาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าน่าจะยังมีความผันผวนระหว่างวันของการปรับขึ้นไปทดสอบระดับ840จุดสำหรับในส่วนของ S50U12 เนื่องจากว่าก็เห็นดัชนีเนี่ยดีดตัวต่อเนื่องมากว่า6วันก็อาจจะมีแรงขายสลับออกมาบ้างในระหว่างทางแต่อย่างไรก็ตามยังแนะนำว่าสถานะใหม่สามารถเก็งกำไรในฝั่งรองได้ส่วนผู้ที่ถือสถานะรองเดิมอยู่ก็อาจจะรับรู้กำไรเพิ่มที่บริเวณ840จุดทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ820จุดสำหรับในส่วนของเซฟ50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 0.65 เท่าส่วน Put Call Open Interest ปรับตัวลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 1.35 เท่าและ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ยังมากกว่า Call Option ต่อเนื่องเป็นวันที่8ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงเห็นความผันผวนของแนวโน้มการปรับขึ้นของ Set 50ในช่วงที่มีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางประเทศต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของ ECB ที่จะมีการประชุมในวันพฤหัสนี้แล้วก็ยังได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติแต่ว่าการปรับขึ้นมาต่อเนื่องก็จะทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในระหว่างวันเหมือนกันแต่ก็ยังมองว่าแนวโน้มยังอิงในทางปรับขึ้นมากกว่าแนะนำให้ถือสถานะช็อตพุทสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์830จุดต่อไปได้ส่วน Single Stock Future แนะนำให้ปิดทำกำไรในส่วนของ SCBU12ออกไปก่อนหลังจากที่การดิดตัวขึ้นเมื่อวานไปทดสอบระดับ151บาทแต่ว่าวอลุ่มการซื้อขายก็เบาบางลงขณะที่แนะนำตัวใหม่คือ KBank U12 ก็มองว่าก็น่าจะได้รับแรงหนุนในเรื่องของแนวโน้มของผลประกอบการในไตรมาส2ที่คาดว่า KBank ยังทำกำไรเติบโตได้ต่อเนื่องตามการขยายตัวของสินเชื่อในทุกภาคส่วนธุรกิจแล้วก็ในส่วนของ KBank เองเนี่ยยังเปิดเผยถึงความมั่นใจในเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อในปีนี้ที่ว่าจะเป็นไปตามเป้าที่ระดับ 7-9%
ส่วนสัญญาณทางเทคนิคก็สนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อหลังจากที่ปิดปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับทำไฮใหม่ได้โดยมีเครื่องมือ MACD แล้วก็ RSI ให้ค่าสัญญาณบวกก็แนะนำให้เก็งกำไรลองตามไปโดยตัดขาดทุนที่ระดับ162บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Futureวันนี้ในส่วนของราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อาจจะพักตัวลงมาเล็กน้อยถ้าเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้หลังจากที่มีการดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็พักตัวลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 99.64 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนสปอตโกลด์เนี่ยขึ้นไปถึงระดับ 1,623 เหรียญต่อออนซ์แต่ว่าเช้านี้ก็มีพักตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 1,615.80 เหรียญต่อออนซ์ส่วนสปอตซิลเวอร์ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็ลงมาอยู่แถวระดับ 28.18 เหรียญต่อออนซ์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้ง3ตัวเนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยเฉพาะในส่วน ECB ที่น่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วก็ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวในช่วงเช้านี้หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญขณะที่ค่าเงินบาทเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนว่าเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตัว Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future ทำให้การปรับตัวขึ้นเนี่ยอาจจะจำกัดมากกว่าราคาสินค้าอ้างอิงเนื่องจากว่ายังแกว่งตัวอยู่ในทิศทางแข็งค่าในช่วงนี้แต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็มีอ่อนค่าลงมา 0.03 บาทมาที่ระดับ 31.44 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ขณะที่ในส่วนของตัวสปอตโกเองยังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของค่าความผันผวนของทองคำในตลาดออปชันของสหรัฐที่ดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงโดยมาอยู่ที่ 25.23 โดยเป็นการปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้ากว่า 30.58% ก็สำหรับในส่วนของราคาทองคำเนี่ยยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อก็ถ้าผ่านระดับ1,620เหรียญมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ1,640เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็ยังได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของนักทุนต่างชาติแล้วก็นักทุนสถาบันในส่วนของตัว Metal Future ซึ่งก็มองว่าน่าจะมาจากในส่วนของ Gold Future มากกว่า Silver Future สำหรับในส่วนของ Gold Future แนะนำว่าสามารถถือสถานะรอง GFQ12 แล้วก็ GF10Q12 ต่อไปได้เพื่อรอทำกำไรใกล้ระดับ 24,400 บาทส่วนการป้องกันความเสี่ยงก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 24,000 บาทส่วน Silver Future เองอาจจะทำกำไรรอง SVQ12 บางส่วนแถวระดับ900บาทแล้วตัดขาดทุนที่ระดับ860บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้ลอง BRN12 เพิ่มแล้วก็รอทำกำไรในส่วนของสถานะรองทั้งหมดบริเวณ 3,200 ถึง 3,250 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,080 บาทขณะที่ USD Future วันนี้ยังมองแนวโน้มแกว่งตัว อยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่าต่ โดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของดอลลาร์สหรัฐถึงแม้ว่าจะค่อนข้างทรงตัวแต่ว่าในเรื่องของการคาดการเกี่ยวกับมาตรการ QE3 ที่อาจจะมีออกมาจากเฟดเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐก่อนที่จะมีการประชุมในส่วนของ ECB ที่อาจจะทำให้ยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงแล้วก็กลับมาเป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งแต่ว่าถ้ามองในส่วนของค่าเงินบาทเองเนี่ยก็ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับสกุลเงินสำคัญใน
ภูมิภาคเนื่องจากว่านักลงทุนยังคงเข้าถือในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยปรับขึ้นต่อเนื่องดังนั้นในส่วนของตัว USDN 12ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 31.50 ถึง 31.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแนะนำให้สถานะช็อตเนี่ยทำกำไรบางส่วนบริเวณ 31.40 บาทโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ